ยังจำชื่อโค้ดไม่ได้ออกซะแล้วหรืออย่างไรบุรีรัมย์สอดแยกทางยอดโค้ชชาวบราซิลจอร์จินโญแฟนบอลถามเกิดอะไรขึ้นกับบุรีรัมย์ทีมนี้ส่วนฟุตบอลลีกครับญี่ปุ่นเอกนิษฐ์ปัญญาลงสนามเป็นตัวจริงให้อูระวะแต่แฟนญี่ปุ่นไม่ปลื้มผลงานเจ้าบุ๊กเป็นเพราะอะไรกันแน่หลังทีมตกรอบขณะที่มาซาทะดะอิชิอิต้องเลือก23นักเตะทีมชาติไทยจากการประกาศรายชื่อวันศุกร์นี้ทั้งหมดนี้ติดตามไปในแตงโมลงปิยะพงษ์หญิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์หญิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในฟุตบอลไทยกันนะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวร้อนข่าวแรงอีกแล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะครับฟุตบอลไทยของเราเนี่ยมีประเด็นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับทุกสัปดาห์เนี่ยไม่เรื่องหนึ่งก็ต้องเรื่องหนึ่งแหละครับมีให้ได้ติดตามมันตลอดทุกสัปดาห์แน่นอนนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ถ้าอยากเป็นกำลังใจให้กันสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับเรามาดูกันที่ฟุตบอลลีกครับกันหน่อยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามี2คู่นะครับ BG ปทุมครับเล่นอย่างสุดมันเลยนะครับเฉือนชนะการท่าเรือไป2ประตูต่อ1นะครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศรีโวคัพได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันหลังจากอิกซานฟานดี้กับเฟรดดี้อัลวาเรสช่วยกันซันโวคนละประตูให้กับ BG ปทุมยูไนเต็ดแม้ว่าช่วงท้ายเกมจะโดนสิงเจ้าท่าเนี่ยไล่ขึ้นมานะครับแต่ยังรักษาสกอร์นำไว้ได้จนจบเกมเนี่ยเดอะรับบิทเอาชนะการท่าเรือ FC ไป 2-1 ก็ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในรายการนี้2ปีติดส่วนอีกคู่นึงเนี่ยแหละครับที่จะพูดถึงเนี่ยมันดราม่าจริงๆเลยนะครับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหยุดตัวเองไว้เพียงแค่รอบรองชนะเลิศเท่านั้นนะฮะโอ้โหหยุดตัวเองไว้ที่รอบตัดเชือกรีโวคัพเท่านั้นด้วยส่วนฝั่งเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยได้โอกาสเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยในประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีเต็มนะครับโอ้โหมันแล้วครับทีนี้ฮะโดยครั้งสุดท้ายที่เมืองทองเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยในประเทศเกิดขึ้นเมื่อปี2017โดยเป็นการคว้าแชมป์นะครับรายการรีโวลีกครับ2017หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากชนะเชียงรายยูไนเต็ดมา 2-0 ในรอบชิงชนะเลิศ นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้ครับเอเมอร์สันเปเรร่าอดีตกุนซือเชียงรายยูไนเต็ดที่ได้รับบทเป็นผู้ช่วยโค้ชของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแต่ในเกมนี้เจ้าตัวได้ออกมายืนทำหน้าที่คุมทีมแทนจอร์จินโญเฮดโค้ชตัวจริงจนทำให้เกิดคำถามขึ้นว่าบุรีรัมย์เปลี่ยนโค้ชอีกแล้วเหรอหรือมีอะไรเกิดขึ้นในแคมป์ของบุรีรัมย์หรือไม่ก่อนเกมเนี่ยมันมีสาเหตุอะไรเพราะอะไรจึงทำให้จอร์จินโญไม่มาทำหน้าที่ในเกมที่มันสำคัญขนาดนี้จะเป็นเพราะติดธุระส่วนตัวหรือโดนปลดออกจากตำแหน่งไปแล้วกันแน่นะครับอ่ะแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าจากวงในเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของการปลดออกมาแล้วนะครับถ้าหากว่าเป็นการปลดเนี่ยถือว่าเป็นการปลดแบบสายฟ้าฟาดนะครับตัดสินใจแยกทางจอร์จินโญยอดกุนซือชาวบราซิลเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าอย่างนี้อ่ะโดยยอดโค้ชชาวบราซิลเจ้าของแชมป์โลกปี1994เนี่ยเพิ่งจะพาบุรีรัมย์ผงาดคว้าแชมป์ไทยลีกสมัยที่9แต่ก็มาไม่กี่นัดนะเพราะว่ามาคุมจากต่อจากอาร์เธอร์ปาปาสไงเมื่อปลายเดือนมีนาคมโดยคุมทีมไป8เกมพาทีมชนะ6เกมมันก็ดีนะแล้วก็มีส่วนในการพาทีมเป็นแชมป์ไทยลีกด้วยนะครับก็สุดยอดแล้วนะครับแต่ทว่าไม่ได้นำทัพปราสาทสายฟ้าลงสนามแมตช์นี้นะครับแล้วก็แพ้ไปด้วยซึ่งมีรายงานนะครับว่ามันก็พูดยากนะมันก็ต้องบอกว่ามีรายงานว่าแยกทางกับบุรีรัมย์เลยแหละนะฮะมันคงไม่ได้แบบไปทุรงทุระอะไรอย่างเงี้ยแหละนะฮะคือบางคนบอกว่าทุระมันไม่มีจริงมันก็คือแยกทางกันนั่นเองนะครับแต่หลังจากจบเกมเนี่ยท่านประธานเนวินชิดชอบเนี่ยนะครับก็ออกมาโพสต์ข้อความยอมรับความพ่ายแพ้หลังจากจบเกมทันทีว่าวันนี้ยอมรับผลแพ้และอวยพรให้เมืองทองไปให้ถึงเป้าหมายซึ่งเท่ากับว่าในฤดูกาลนี้บุรีรัมย์จะได้แค่แชมป์เดียวเท่านั้นนั่นก็คือแชมป์ไทยลีกหลังจากก่อนเกมเนี่ยลุงเนได้ออกมาโพสต์ข้อความเป้าหมายของเราคือแชมป์รีโวคัพสมัยที่8ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะแต่สุดท้ายแล้วในเมื่อมันตกรอบไปก็ว่ากันไปตามนั้นแต่คงจะต้องไปตามกันต่อว่าสาเหตุมันคืออะไรมันเพราะอะไรเพราะแฟนบอลถามเดี๋ยวมาฟังคอมเมนต์มาดูคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนเขาคิดยังไงเอาที่อ่านได้ไอ้ที่อ่านไม่ได้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาก็ละไว้ก่อนละกันนะครับแต่ต้องบอกเลยครับรอบชิง BG เจอเมืองทองก็มันสนามแตกเหมือนกันนะครับแข่งกันวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนะครับก็สนามแล้วก็เวลายังไงเดี๋ยวรออีกทีอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับส่วนคอมเมนต์เนี่ยนะครับนี่เลยครับ
พิ่งมาเองโดนปลดซะแล้วงงไก่ตาแตกนะครับงงอะไรขนาดทำทีมได้3แชมป์2ปีซ้อนยังนั่งดูอยู่ข้างสนามอ่ะไม่รู้ว่าใครนะครับอะไรกันครับนี่แพ้นัดเดียวถึงกับปลดเลยเอองงครับคุม8ชนะ6ไม่ดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนทำไมปลดออกก็ไวเกินยังจำชื่อโค้ชไม่ได้เลยครับนะฮะโค้ชคนนี้คุมได้2เดือนยังครับจำไม่ไหวแล้วนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าคิดอะไรอยู่อีกท่านหนึ่งบอกว่าสาเหตุเพราะอะไรกันครับเปลี่ยนโค้ชบ่อยจนจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับอีกท่านหนึ่งก็มารีพลายนะฮะบอกว่าจริงๆครับใช่เลยนะไม่รอชูถ้วยกันละโค้ชแล้วก็ขำมานะครับอะไรกันมาปุ๊บหายปั๊บดีกีอันดับ1สโมสรอันดับ1เมืองไทยโค้ชไทยเปลืองนะฮะใช้โค้ชเปลืองปลดอิชิอิเป็นไงเล่านะครับอันนี้ก็เป็นคือเสียงสะท้อนจากแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์นะเขาก็อยากจะได้เหตุผลว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมนะครับบุรีรัมย์ถึงมีการเปลี่ยนโค้ชค่อนข้างที่จะเยอะก็อ่ะอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนจากแฟนบอลละกันนะครับจากบอลไทยครับเราไปกันที่ญี่ปุ่นกันหน่อยดีกว่านะครับเป็นฟุตบอลถ้วยลูวันคัพเนี่ยกนิษฐ์มีโอกาสลงนะครับเจอกับวีวาเรนงานซากิเนี่ยลงเป็นตัวจริงด้วยแต่เหมือนกับว่าจะไม่ถูกอกถูกใจแฟนญี่ปุ่นนะครับแฟนบอลญี่ปุ่นแล้วทีมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นทีมใหญ่อุระวะแล้วตกรอบเนี่ยเขาไม่แฮปปี้ก็ทัวลงเอกนิษฐ์เลยใส่เอกนิษฐ์แบบชนิดที่ว่าเฮ้ยวันก่อนยังชมกันอยู่เลยนะเดี๋ยวลองมาดูนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเอกนิษฐ์วันนี้มีโอกาสแล้วก็ทำไม่ได้ด้วยนะครับก็เลยอาจจะถูกมองว่ายังต้องเพิ่มนะฮะศักยภาพของตัวเองอีกนะครับคือความสัมพันธ์ของเจ้าบุ๊กแล้วก็เรียวมะวาตานาเบะเนี่ยดีขึ้นเมื่อได้เล่นกันบ่อยๆและทั้งคู่ก็เข้าขากันได้ดีด้วยนะครับกับโฮฮาตะนะครับแต่มันอาจจะดีกว่านี้ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างบุ๊กกับเรียวมะวาตานาเบะถูกนำไปใช้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตำแหน่งมาเล่นในแดนตรงกลางผมคิดว่าเขาทำผลงานได้ดีกว่าตรงนี้นะฮะผมไม่คิดว่ามันจะเป็นความผิดของผู้เล่นคนใดคนหนึ่งแต่เพราะมันเป็นครั้งแรกที่เรามีการเล่นแบบนี้นั่นเองนะครับแต่คอมเมนต์อื่นๆเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหใส่แบบใส่หนักอ่ะไม่ซื้อขาดเอกนิษฐ์กลับบ้านเราเลยดีกว่าให้กลับไทยคิดว่ายังไม่ได้มาตรฐานอะไรประมาณนี้นะครับเป็นการดีกว่าที่จะไม่ใช้โอกาสที่มีหมดไปเพราะมัวแต่แย่งกันเล่นการที่โค้ชเนี่ยฮอกโมเนี่ยเลือกใช้เอกนิษฐ์ปัญญาส่งผลเสียอย่างหนักในเกมนี้มันจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีการหมุนเวียนผู้เล่นเลยก็บอกว่าอย่างนั้นอีกท่านนึงบอกว่าก่อนอื่นเลยเกมนี้เอกนิษฐ์ปัญญาเล่นปีกหรือเปล่าหรือยังไงเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีทั้งยืนปีกยืนตรงกลางแล้วลงมาไล่บอลก็หลากหลายวิธีการเหมือนกันนะคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าดูเหมือนเอกนิษฐ์ปัญญาจะยังมีโอกาสเหลืออยู่ในทีมบ้างนะแม้จะปฏิเสธการเล่นให้กับทีมชาติไปก่อนหน้านั้นก็หวังว่าเขาจะได้รับโอกาสแห่งความพยายามครั้งนี้เขาว่าไปนู่นแต่ต้องดูครั้งนี้ว่าติดหรือเปล่าสงสัยว่าเอกนิษฐ์ปัญญาเนี่ยเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้เลยเหรอฉันรู้สึกว่าจังหวะและการเล่นงานประสานงานกับเพื่อนไม่ลงตัวเกมหยุดบ่อยนะครับก็อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งเอาจริงๆถ้าซาโตะถูกถอดออกมาเราคงเสียประตูอีกแน่นอนอนาคตกับทีมของเอกนิษฐ์ปัญญาคงเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปถ้าเล่นได้ประมาณนี้นะเนี่ยแฟนบอลญี่ปุ่นเขาก็ไม่แฮปปี้อ่ะภาพรวมที่ไปอ่านดูแล้วเปอร์เซ็นต์ที่บอกว่าวันนี้ฟอร์มไม่ดีเยอะไงเพราะว่าก็ตามภาพที่มันบอกไปแหละมันพลาดบ่อยพอพลาดบ่อยเขาก็มองอะไรไม่ค่อยดีทั้งนั้นแหละนะครับว่ากันไปสำหรับเจลีกนะครับในทีมในเจลีกมาดูกันที่ทีมชาติไทยกันนิดนึงดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยก็มีการเปิดเผยลิสต์รายชื่อ50นักเตะออกมาจากทางสโมสรบางสโมสรก็เปิดเผยออกมานะครับก็ตอนนี้เนี่ย50คนเขาก็คงจะมองว่ามันยังไม่ไฟนอลก็สามารถที่จะเอามาดูได้ว่าใครอยู่ในลิสต์50ผู้เล่นตัวหลักของอิชิอินั่นเองนะครับแต่สุดท้ายแล้วหลักๆมันจะมี23คนแหละครับแต่อาจจะเอาไปเพิ่มสัก27อะไรประมาณนี้นะครับคือถ้าดูแล้วเนี่ยนะฮะเมืองทองเนี่ยอย่างพี่บีบามาโกเนี่ยก็ออกมาโพสต์เหมือนกันว่าอิชิอิเนี่ยส่งหนังสือเรียกตัวมานะครับไม่ว่าจะเป็นกวินธรรมสัจจานันท์โอ้โหฟอร์มดีเหลือเกินกับเมืองทองนะเอาชนะบุรีรัมย์ได้ธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรอย่างเงี้ยกลับเริ่มกลับเข้าที่เข้ารอยแต่เรื่องอาการบาดเจ็บไม่รู้ว่าร้อยขนาดไหนนะครับในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยก็อย่างคณะคำยกเจ้าหนูมหัศจรรย์นะครับทรงวุฒิไข้ควรเจริญศักดิ์พิชาปรเมศก็มีชื่อแล้วก็เคยใช้บริการนะครับทรูอย่างเงี้ยทรูแบงคอกนะครับเรียกมา6คนนะครับในรายชื่อ50คนแรกแต่ตัด
ไม่รู้เหลือเท่าไหร่มีปฏิวัติสุพรรณวีรเทพปกเก้านิติพงษ์วันชัยจารุนงครานด้วยนะเออก็เป็นการยกระดับให้นักเตะเนี่ยรู้ว่าตัวเองอยู่ในสายตานะส่วนทางลำพูนวอริเออร์ก็มีเหมือนกันนะครับโค้ชอิชิอิก็ไปดูนะครับอัครพงษ์พุ่มพิเศษอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ธรรมดานะเขาบอกเล่น28เกมยิงไป9ประตูนะครับยอดเยี่ยมนะและเล่นในตำแหน่งกองกลางอะไรเงี้ยแผงมิดฟิลด์นะครับวัย28ปีก็ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจชัยวัฒน์บูราณอนันต์ยอดสังวาลพวกนี้ก็มีรายชื่ออ่ะก็ว่ากันไปตามนั้นทีมเล็กๆก็มีนะหรือทีมตกชั้นอย่างชลบุรีเนี่ยก็มีชาญณรงค์กับยศกรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอิชิอิเนี่ยให้โอกาสในการเข้าไปดูนักกีฬาหลายต่อหลายทีมนะครับแล้วก็มีการคัดเลือกจากที่ตัวเองต้องการผู้เล่นในลักษณะสไตล์แบบไหนจริงๆส่วนจะเป็น23คนสุดท้ายหรือไม่ก็คงจะต้องไปลุ้นกันนั่นเองนะครับอันนี้คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ